จอร์เจียพบกับโปรตุเกสก็ย้ำว่าตี2คืนนี้ค่ำคืนวันพุธนะครับติดตามชมได้2นาฬิกาทางช่อง603 True Premier Football 3จอร์เจียครับก็ผลงานมี1แต้มจากการเสมอเช็กเกียมานะครับก็ลุ้นได้เหมือนกันกับการเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่โดยหลักๆนะครับวิลิซายโยนั้นไม่มีใครเจ็บใครแบนะครับเกมแนวรุกแน่นอนว่าจะมีตัวหลักจากสโมสรนาโปลีควิชาคลาสเคเลียนะครับส่วนก็มีกองหน้าผลงาน2ประตูนั่นคือจอร์เจสมิคาตาเซก็จะลงเหมือนกันตำแหน่งอื่นๆนะครับจอร์จี้โคชลัชวิลลี่นะครับลงแน่ๆแล้วก็มีโซโลมอนเคบอเคเลียเป็นเกมรับส่วนทางฝั่งทีมชาติโปรตุเกสนะครับผลงานโดดเด่นทั้ง2เกมเลยก็ชนะมามี6แต้มเต็มแล้วก็มีการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้จากเฮดโค้ชนั่นคือทางมาร์ติเนสบอกว่าจะโรเตชันก็คาดว่าจะปรับกันพอสมควรนะครับแต่เกมนี้จะไม่สามารถใช้งานลาฟาเอลเลอาว1คน2ใบเหลืองแล้วโดยก็คาดว่าตำแหน่งอื่นๆนั้นจะปรับกันหมดนะครับมีเดียโก้ลาโลอันโตนิโอซิลวารูเบนดิอาสเนลสันเซเมโดแนวรุกก็จะมีเดียโก้โจต้าเปโดเนโตแต่คาดว่าจะยังคงส่งคริสเตโนโรนัลโดลงอยู่นะครับถ้าเขายิงประตูเกมนี้เขาจะทำลายสถิติอายุมากสุดที่ยิงประตูในยูโรได้ของทางโมดิชไปเพราะว่าโมดิชใน38แต่โดใน39นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ